ไขข้อสงสัยปังปังจู่ปังหมังเหมือนหรือต่างกันยังไงเดี๋ยวบันจะเอาส่วนหนึ่งของคอร์ส HSK Plus ที่บันสอนอยู่นะครับมาสอนให้ทุกคนฟังหลักๆแล้วเนี่ยปังคืออะไรก็คือช่วยใช่ไหมไอ้3ตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือหมดเลยทีนี้เรามาดูทีละตัวครับทุกคนปังปัง我一下ช่วยฉันหน่อย我帮你检查ฉันช่วยเธอตรวจสอบ谁能来帮我打扫房间ใครสามารถจะมาช่วยฉันทำความสะอาดห้องได้จะเห็นว่าอะไรครับปังคือการช่วยใช่ไหมและการใช้ปังโดดๆเนี่ยมันจะต้องมีอะไรต่อข้างหลังนึกออกป่ะช่วยใครต้องบอกใช้ห้วนๆไม่ได้ปังใช้จบประโยคไม่ได้ที่เราจะเห็นว่าปังเนี่ยเป็นได้แค่ verb ถูกป่ะก็คือคำกริยาถูกไหมครับผมในขณะที่ปังจู้ครับจะเป็น verb ก็ได้จะเป็น noun ก็ได้เป็นคำนามก็ได้ก็คือความช่วยเหลือดูนี่谢谢你的帮助ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเราจะไม่มีการบอก谢谢你的帮เนื้อมาไม่มี快过来帮我รีบมาช่วยฉันอันนี้เป็น verb ใช้ปังจู้ก็ได้快过来帮助我รีบๆมาช่วยฉันหรือ A ปัง B A ช่วย B จะเป็น A ปังจู้ B ก็ได้เหนื่อยไหมจบแล้วปังจู้อะทีนี้เรามาดูถ้าเกิดว่าเราแปลแบบกำปั้นทุบดินนะแยกออกจากกันต่างหากปังคือช่วยใช่ไหมปังคือช่วยจู้แปลว่าอะไรจู้ก็แปลว่าช่วยอะในขณะที่หมังแปลว่าอะไรหมังแปลว่ายุ่งนั่นหมายความว่าการปังหมังเนี่ยก็คือปังในสิ่งที่กำลังยุ่งอยู่ถูกป่ะเริ่มจากบทบาทการเป็นความช่วยเหลือก่อน谢谢你的帮忙ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเห็นไหม谢谢你的帮助ก็ได้谢谢你的帮忙ก็ได้เมื่อกรณีที่2ครับเมื่อเป็นกริยาปกติ快กู้หลายปังหมังเห็นไหมประโยคคุ้นๆไหมเหมือนกับค่อยกู้หลายปังจู้เลยนะแกรมมาเป็นแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าความรู้สึกจะแตกกันนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะบอกว่าให้ความรู้สึกว่าเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องความยุ่งชั่วคราวความบีซี่ชั่วคราวมาช่วยยกของหน่อยดูอีกอันหนึ่ง我想请你帮忙ฉันอยากจะเชิญให้เธอเนี่ยมาช่วยเหลือฉันหน่อยอีกจุดหนึ่งที่บอกก็คือว่าคำว่าปังหมังไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับกรณีที่3ครับเมื่อกี้มันพูดไปคร่าวๆว่ามันคือหลีเหอฉือหลีเหอฉือก็คือว่าคู่คำที่มันสามารถที่จะแยกร่างกันออกมาได้เหมือนเรากับแฟนอ่ะอยู่ด้วยกันก็ได้แยกออกจากกันก็ได้แล้วเชื่อมด้วยรายละเอียดเชื่อมด้วยระยะเวลาเชื่อมด้วยความเข้มข้นเชื่อมด้วยคำขยายต่างๆเหนื่อยไหมดูนี่帮我一个忙เห็นไหมหมังแค่ไหนหมังแค่หนึ่งเก้อเองอีเก้อก็คือแบบแค่นี้นิดหน่อยแค่อย่างเดียวเรื่องเดียว帮你什么忙เห็นไหมคำว่า什么ก็มีหน้าที่เป็นรายละเอียดของคำว่าหมังหรือ A 帮 B 的忙หมังของใครหมังของ B 他帮过我的忙เห็นไหมเขาเคยช่วยหมังของฉันเคยช่วยธุระของฉันเก็ตไหมเก็ตเรามาลองเปรียบเทียบปังจู้กับปังหมัง谢谢你的帮助谢谢你的帮忙ใช้ได้快过来帮助我เห็นไหมไอ้ถ้าเกิดมันต้องการจะใส่我ต้องใช้ปังจู้เพราะว่าควายกู้หลายปังหมังจบแล้วต่อด้วยอย่างอื่นไม่ได้แล้วต่อมาครับ A ปังจู้ B แต่เราจะไม่พูด A ปังหมัง B ต้องพูดว่า A ปัง B เติมหมัง